เดี๋ยวในช่วงกลางเดือนเมษายนนี้นะคะจะมีการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียนะคะซึ่งณตอนนี้นักเตะฟุตซอลตัวเล็กทีมชาติไทยก็กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมกันอยู่โดยกุนซือซึ่งเป็นกุนซือที่เพิ่งจะเข้ามาทำหน้าที่อย่างโค้ชมิเกลก็บอกว่ากำลังเร่งศึกษาสไตล์การเล่นของนักเตะค่ะความพร้อมของทีมชาติไทยนะคะของศึกฟุตซอลโต๊ะเล็กนะคะก่อนที่จะลงทำการแข่งขัน AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2024ที่ไทยเป็นเจ้าภาพค่ะโดยเมื่อวานที่ผ่านมานะคะมิเกลโรริโก้ค่ะกุนซือใหญ่ชาวสเปนก็นำทัพฟุตซอลทีมชาติไทยกลับมาลงฝึกซ้อมกันต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2ที่สนามฟุตซอลภายในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหลังปล่อยให้นักเตะฟื้นฟูสภาพร่างกายในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะโดยโค้ชมิเกลโรดิโก้ก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าก็เป็นเหมือนนักเรียนคนหนึ่งเลยเพราะว่าณตอนนี้มีผู้เล่นหน้าใหม่หลายคนก่อนหน้านี้เพียงแค่เห็นคลิปการเล่นของแต่ละคนยังไม่ได้เห็นการเล่นจริงๆแมตช์จริงๆยอมรับว่าอยู่ในช่วงของการศึกษาสไตล์ผู้เล่นอย่างละเอียดว่านักเตะคนนี้มีสไตล์อย่างไรการเล่นเป็นศักยภาพแบบไหนหรือว่าถนัดเท้าอะไรสิ่งที่บอกกับนักเตะตลอดก็คืออยากจะให้นักเตะทุกคนพยายามเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดปลดปล่อยตัวเองออกมาไม่ต้องเครียดไม่ต้องเกรงกับการฝึกซ้อมแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของทุกคนอยากจะทำทีมที่เล่นสนุกนักเตะมีความมุ่งมั่นในการเล่นเพราะว่ามันจะทำให้แฟนฟุตซอลที่เข้าไปชมเข้าไปเชียร์มีความสุขตามไปด้วยครับก็ทุกอย่างเริ่มจากความสนุกความสุขก่อนแล้วก็น่าจะทำให้ได้เค้นศักยภาพที่ดีออกมานะคะแต่ว่าโปรแกรมก็ยังคงเหลือเวลาในการฝึกซ้อมแหละเพราะกว่าจะลงแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนะคะจะเริ่มแข่งวันแรกเกมแรก17เมษายนค่ะต่อเว้นเป็นพัก1วันแล้วก็ต่อ19เมษายนแล้วก็21เมษายนตามลำดับซึ่งเราจะเจอกับจีนเมียนมาแล้วก็เวียดนามในรอบแบ่งกลุ่มนะคะทุกเกมแข่งขันพร้อมกันหมดก็คือ6โมงเย็นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากก็ดูจากรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยคู่แข่งก็ต้องบอกว่าถ้าเอาชื่อชั้นเอาแรงกิ้งเนี่ยเราก็ดีกว่าทุกทีมนะเพราะว่าเป้าหมายเราเนี่ยไม่ได้เป็นจบแค่รอบแบ่งกลุ่มเป้าหมายเราคือลุ้นแชมป์เลยอ่ะเราอยากจะเป็นแชมป์เอเชียหรือไม่ก็ต้องเข้ารอบรองเข้ารอบชิงเพื่อไปฟุตซอลโลกให้ได้ถูกต้องซึ่งในหลายๆครั้งเราก็ทำสำเร็จเราก็หวังว่าครั้งนี้จะสามารถทำสำเร็จได้เหมือนกับครั้งที่ผ่านมารวมถึงกับการที่เราได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันด้วยก็ยังมีกำลังใจนะคะจากแฟนๆที่เข้าไปเชียร์ในอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะคะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้การเตรียมความพร้อมก็จะต้องดูกันด้วยเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายช่วงผลัดใบของวงการฟุตซอลไทยนะก็จะมีผู้เล่นจอมเก๋าก็เริ่มติดทีมไม่เยอะแล้วแล้วก็เป็นผู้เล่นดาวรุ่งที่ติดทีมมาเรียกว่าตอนที่อยู่ในช่วงผลัดใบนะครับ